สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะรับชมสดๆผ่านทาง Facebook Live เช้าวันนี้นะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับรายการและทีมนักวิเคราะห์นะคะที่เป็นนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศเนี่ยมาเจาะลึกนะคะหุ้นน้ำมันทองคำนะคะคริปโตเคอเรนซีให้กับท่านนักลงทุนเป็นประจำทุกวันเลยนะคะเอาละค่ะนะคะวันนี้คุย2สายสายแรกอาจารย์นิพนธ์ต่อด้วยสาย2อาจารย์ปิงนะคะไปที่คุณนิพนธ์กันก่อนเลยนะคะตอนนี้อาจารย์นิพนธ์คุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการของสถาบันการลงทุน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์เอร่าอยู่กับเราแล้วสำหรับในช่วงภาคเช้าวันนี้คุณนิพนธ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเสียงอาจารย์นิพนธ์ชัดเจนไหมเอ่ยนะคะขอความกรุณาทุกท่านคอมเมนต์กันเข้ามาค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเคยนะคะตลาดเปิดแล้วนะคะวันนี้เปิดเร็วเหมือนกันนะคะประมาณ 9:57 นก็เปิดนะคะบวกขึ้นมาหน่อยนึงนะคะแล้วก็แต่ว่าน้ำมันค่ะน้ำมันเนี่ยลงแรงเหมือนกันนะเช้านี้ก็ลงอีกนะคะลงต่อเนื่องเหมือนกันต้องเข้าใจว่าการขึ้นของน้ำมันเนี่ยมันจบไซเคิลของการรีคอเวอรี่ของเศรษฐกิจโลกแล้วคืออย่างนี้คำว่ารีคอเวอรี่ก็คือตอนที่เกิดโควิดเนี่ยหรือไม่เกิดก็ได้นะค่ะมันไม่เกิดก็ได้ถ้าไม่เกิดเนี่ยมันจะบัตทอมพิจิกาอันนี้พอมันเกิดบัตทอมมันก็จะเป็นมีนาปี2020นะฮะค่ะคือทุกครั้งเนี่ยของตลาดหุ้นเนี่ยมันจะเกิดแบบนี้เสมอนะฮะและการลงอ่ะมันจะลงตามความเป็นจริงนะฮะเพราะฉะนั้นการกลับขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาเรียก recovery นะฮะซึ่งทุกครั้งเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยจะ recovery แบบนี้ทุกครั้งก็น่าจะบอกได้เลยว่าน้ำมัน recovery จบแล้วอ่ะนะคือในพีครอบ10ปีของราคาน้ำมันเนี่ยสูงสุดไปแล้วนะฮะที่เราเห็นคือ76เหรียญนั่นแหละนะฮะแต่ราคาน้ำมันก็จะไม่ลงเพราะเศรษฐกิจโลกก็จะเริ่มฟื้นถูกไหมฮะต่อไปนี้จะเริ่มฟื้นอาจจะมีเรื่องโควิดนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายมันก็จะต้องเริ่มฟื้นแต่การที่ขึ้นมาเยอะๆแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ถึงว่ามันก็จะไปเน้นให้ตัวของอุปทานเนี่ยคือการผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นมาด้วยเพราะราคาแถวนี้ใครก็ผลิตได้หมดใช่ไหมฮะค่ะมันก็จะเป็นการควบคุมราคาน้ำมันโดยดีมานด์ซัพพลายอัตโนมัติก็เราต้องบอกว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันขึ้นมาจบไซเคิลแล้วจึงแนะนำให้ปรับพอร์ตโดยขายหุ้นที่เกี่ยวกับน้ำมันเนี่ยไปอยู่ในโรงไฟฟ้านะฮะเพราะว่าสองกลุ่มเนี่ยมันจะตรงข้ามกันเลยนะคือโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่นะครับของโลกเนี่ยก็ยังใช้ฟอสซิลผลิตอยู่นะฮะค่ะอาจจะมีโซล่ามามีอะไรมาแต่เป็นส่วนน้อย 10% เนี่ยนะฮะส่วนเกิน 50% น่ะของการผลิตไฟฟ้าทั้งโลกเนี่ยก็คือใช้น้ำมันนี่แหละนะอาจจะเป็นก๊าซธรรมชาติเป็นอะไรแต่มันก็คือฟอสซิลนะครับในไซเคิลจะเป็นแบบนี้แม้ว่าขณะเนี้ยมันยังไม่ถึงไซเคิลของการขึ้นของกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยซึ่งมันเป็นดิเฟนซีฟดิเฟนซีฟมันเหมือนกับเราซื้อกองทุนอสังหาต้องการผลตอบแทนที่แน่นอนอะไรเงี้ยนะครับเราพูดถึงว่าถ้าโรงไฟฟ้ามันไม่เติบโตเลยนะครับการขึ้นของกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยมันต้องรอการขึ้นของดอกเบี้ยพอเข้าใจไหมฮะค่ะเพราะว่าพยิวของโรงไฟฟ้าเนี่ยมันจะสูงนะครับมันก็จะขึ้นช่วงนั้นแหละนะครับแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงของการย้ายพอร์ตละปรับพอร์ตจากกลุ่มน้ำมันเนี่ยมาอยู่ในกลุ่มโรงไฟฟ้านะฮะแต่ไม่ใช่ไม่ถึงว่ามันจะขึ้นเลยนะมันเป็นแค่ขั้นตอนของการสะสมหุ้นนะฮะคือพวกนี้เวลาเขาจะปรับเขาจะค่อยๆปรับไปปรับมาค่อยๆขายนะเราจะเห็นว่าราคาน้ำมันเนี่ยหุ้นน้ำมันเนี่ยมันก็ลงมาแต่ราคาหุ้นน้ำมันมันจะไม่ได้ลงเลยนะค่ะแต่ปตท.นี่ก็4-5บาทลงมา3-4นี่ก็20%แล้วนะใช่ไหมค่ะนะครับหรือสอพอจาก120กว่าลงมา105นี่ก็ 20% นะค่ะ PTGC 70บาท70กว่าบาทลงมา59บาทนะฮะท็อปลงมาชักเท่าไหร่รอบนี้ลงมา40กว่าบาทนะฮะคือมันมีการปรับพอร์ตตัวเนี้ยไปแล้วนะฮะแล้วเงินไปไหนนะฮะเงินก็ต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับพอดีจังหวะของเรามีเรื่องของกราฟิกติกนะเข้ามามันก็จะมีการปรับพอร์ตไปด้วยนะครับเงินก็จะค่อยๆไหลเข้ามานะในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับมันต่างกับช่วงที่ผ่านมาอย่างไรช่วงผ่านมาในหุ้นโรงไฟฟ้าไม่ได้ขึ้นแต่หุ้นน้ำมันขึ้นดีนะค่ะอันนี้พอเข้าใจนะครับหุ้นน้ำมันเนี่ยมันขึ้นดีแต่หุ้นโรงไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นเลยนะครับถ้าเราพูดถึงบีกิมที่ราคา39บาทเนี่ยมันขึ้นราคาตอนมีนาปีที่แล้วนะค่ะมันเป็นปัตทอมนะส่วนกราฟมันอาจจะมี22บาทหรือว่ามี28บาทนะฮะ
ใครซื้อมาเนี่ยนะครับ GPSC เนี่ยเป็นตัวที่ขึ้นมาเยอะสุดนะครับเทียบกับโรงไฟฟ้าโรงอื่นนะครับแต่เวลาถึงเวลามันขึ้นมันก็ขึ้นพร้อมๆกันนะครับต้องบอกว่าอันเนี้ยโรงไฟฟ้าไม่ได้ขึ้นตามไซเคิลของโรงไฟฟ้ายังไม่ถึงนะค่ะเข้าใจเลยก็ยังไม่ถึงมันเป็นปัจจัยเฉพาะตัวของเรื่องของ GPSC หรือว่าเป็นเรื่องของ GAF นะฮะมันไม่ใช่เรื่องของ defensive มันเป็นเรื่องของ ghost stock อยู่นะครับมันถูกมองในแง่ของ GPSC กับ GAF ในแง่ของการเป็น ghost stock อยู่นะฮะซึ่งไม่ถือว่าโรงไฟฟ้าจะไม่ได้ขึ้นทุกโรงนะเพราะว่าไซเคิลยังมาไม่ถึงไซเคิลนั้นจะมาเมื่อมีการขึ้นดอกเบี้ยนะแล้วไซเคิลของ defensive เนี่ยมันจะมานะครับก็คือโรงไฟฟ้าเนี่ยมันจะมานะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพโดยรวมนะครับของตลาดหุ้นบ้านเรานะครับซึ่งตลาดเนี่ยมันขาดเงินไปค่อนข้างที่จะเยอะแต่เนื่องจากว่ามีการอันนี้เป็นการสันนิษฐานนะครับตามทฤษฎีทางด้านฟันโฟนะฮะว่าตลาดเราเนี่ยขาดฟันโฟถ้าเงินไม่เข้าหุ้นไม่ขึ้นนะครับซึ่งต่างชาติก็ไม่ได้เข้านะต่างชาติก็ไม่ได้เข้ามาซื้อเพราะฉะนั้นหุ้นมันก็จะไม่ขึ้นไม่ถึงเซ็ตเนี่ยมันไม่ขึ้นนะค่ะเรามีเงินเติมเข้ามาจากกราฟนะครับถามว่าเติมยังไงกราฟเนี่ยต้องไปกู้เงินมานะครับถ้านับจากรายการที่ทำเทรดเดอร์เมื่อวานนะฮะจบไปแล้วจ่ายเงินกันวันที่11เนี่ยนะฮะมัน 48,000 ล้านนะครับแสดงว่ามีคนขายเนี่ยแล้วมีเงินอยู่ในมือเนี่ย 48,000 ล้านนะค่ะคนที่ขายหุ้นอินทัชให้กับกราฟแต่กราฟก็ไปกู้เงินธนาคารมานะฮะใช่ไหมครับเราไม่รู้ว่าเงินส่วนนี้มันจะไหลกลับในตลาดหุ้นเนี่ยเท่าไหร่นะครับแต่มันมีเงินแล้วล่ะแล้วเขาจะกลับมาไหมหรือเขาอาจจะไม่กลับมาเขาจะไปเลยถ้าเป็นเมืองนอกเขาก็จะขายก็ไม่ถึงว่าพอขายได้เสร็จก็เอาเงินไปลงทุนที่เวียดนามไปลงทุนที่ต่างประเทศเลยเขาไม่กลับมาที่เมืองไทยอันนี้ก็ได้นะค่ะนะครับแต่คนที่ถือหุ้นนะฮะอินทัชไว้เนี่ยก็กองทุนไทยก็มีถือเยอะนะใช่ไหมกองทุนก็ต้องปรับมาว่าเขาจะซื้อหุ้นอะไรนะครับถ้าเขาต้องการยิวนะครับคนซื้ออินทัชส่วนใหญ่เป็นคนที่เอายิวนะคือเอาผลตอบแทนนะครับคือเอาผลตอบแทนคือเงินปันผลเพราะนั้นเขาอาจจะเลือกซื้อแอดวานซ์หรือถ้าซื้อกราฟเนี่ยถ้าซื้อกราฟตอน 3-4 บาทเนี่ยก็ยิวก็พอๆกันนะคืออินทัชกราฟ2หุ้นเนี่ยเท่ากับคือปันผลของอินทัชเนี่ยมันก็จะต้องปันผลต่อมาที่กราฟถูกไหมฮะเพราะกราฟเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใช่ไหมค่ะก็ต้องเอามาปันผลต่อในตัวกราฟอยู่ดีอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้กราฟขึ้นค่ะนะครับก็จะเป็นภาพที่ต่อเนื่องมาวันนี้ก็จะมีหุ้นที่ต่อมาอีกไทยคมจะประมูลนะฮะจะประมูลดาวเทียมก็เขาประกาศแล้วนี่จะประมูลเมื่อไหร่ใช่ไหมค่ะใช่28นี้นะฮะเพราะก่อนประมูลเนี่ยมันก็เราไม่รู้หรอกนะครับว่าเงื่อนไขเดิมอาจจะตั้งบริษัทใหม่เข้ามาประมูลแล้วเขาจะมาเอาไทยคมประมูลอะไรก็ได้นะฮะแต่ในเรื่องของการเก็งกำไรมันไม่มีใครรู้หรอกนะฮะก็จะเป็นวันที่12ที่จะมีให้บริษัทคือเดิมมันมียื่นประมูลเจ้าเดียวนะฮะมันก็ไม่เรียกว่าการประมูลใช่ไหมค่ะให้มันไปก็หมดเรื่องถูกไหมครับก็รอให้มีคนมาประมูลอีกเจ้าหนึ่งนะฮะเพื่อให้การประมูลของไทยคมเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่าลืมว่ามันใกล้แล้วนะมันใกล้แล้วนะครับเพราะไทยคมไปเล่นเป็นหุ้นที่ขึ้นแบบอิสระด้วยนะครับไม่มีใครรู้นะครับว่าไทยคมประมูลแล้วจะประมูลได้ไหมหรือไม่ได้แต่ความประมูลเนี่ยมันไม่ต่างกับหุ้นรับเหมานะมันก็จะมีการขึ้นต่อไปได้นะเพราะฉะนั้นเราสันนิษฐานตรงนี้ว่าตลาดมีเงินแล้วเงินเนี่ยก็อยู่ในมือสถาบันนะฮะเพราะคนถืออินทัชส่วนใหญ่เป็นสถาบันอาจจะมีรายย่อยด้วยนะครับรายย่อยอาจจะไปซื้อหุ้นนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปแต่รายย่อยพวกนี้ก็เป็นนักลงทุนเขาจะต้องไปหาหุ้นที่ลงทุนนะครับแต่ถ้าตรงเลยก็คือเขาซื้อกลับแน่นอนใช่ไหมครับค่ะแอดวานซ์จะซื้อไหมก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเขาดูยิวนะฮะก็ต้องดูว่ายิวของกลับในอนาคตเนี่ยมันสูงกว่ายิวแอดวานซ์หรือเปล่านะครับงั้นตลาดเนี่ยมันจะอยู่ในแนวแถวเนี้ยจะเป็นอยู่เนี่ยนะครับส่วนหุ้นเล็กก็ว่ากันต่อไปตามระบบของหุ้นเล็กไปนะครับส่วนกลุ่มธนาคารก็มีการรีบาวช่วยมาอะไรมาก็ว่ากันไปนะครับก็ตัวเลขติดเชื้ออะไรก็ว่าไปเปิดเมืองอะไรก็ว่าไปนะครับก็ตลาดก็จะเป็นแบบนี้เพราะนั้นไอ้ตัวของฟิวเจอร์นะครับคือความสำเร็จของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยตัวเนี้ยก็คือเลือกหุ้นให้ถูกนะไม่ต้องไปทำลายเซ็ตให้ถูกนะ
ค่ะการทำนายเสียถูกเนี่ยไม่ได้ทำให้พอร์ตของเราดีขึ้นนะค่ะถ้าฟังการแนะนำมาตั้งนานเนี่ยคือแนะนำหุ้นลงไฟฟ้ามานานแล้วถูกไหมครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเลือกหุ้นให้ถูกนะไม่ใช่ว่าไปทำนายเซตให้ถูกก็เซตจะลงไป 1,480 เอ๊ะเก่งเซตจะไป 1,600 1,700 ไป 2,000 ไม่เกี่ยวครับมันเกี่ยวกับเพราะ GDP เรามันไม่โตมันไม่กระจายเนี่ยนะฮะพอมันไม่กระจายเนี่ยมันไม่ต้องไปดูเซตคือหุ้นมันไม่ได้ขึ้นกระจายนะครับหุ้นโดยเฉพาะหุ้นพื้นฐานเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นแบบกระจายนะฮะเพราะฉะนั้นการเลือกหุ้นให้ดีให้ถูกเนี่ยนะครับถ้าเราจะพูดกันตรงๆนะกลุ่มการเงินเนี่ยมันก็ไซเคิลมันก็เลยไปแล้วนะค่ะมันเลยไซเคิลไปแล้วนะปีครึ่งเนี่ยปกติมันจะขึ้นได้ถึงประมาณอีก3ปีแต่เมื่อมันเป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นกลุ่มการเงินเนี่ยมันอาจจะเลยไซเคิลไปแล้วหุ้นบ้านเรามันจะมีอะไรเล่นล่ะมันก็ไม่มีใช่มั้ยมันก็ไม่มีเล่นเพราะฉะนั้นจะไปทํานายเซตให้ถูกแล้วมันได้อะไรใช่มั้ยก็ต้องมาดูเนี่ยอ่ะพี่ด้วยความมั่นใจเนี่ยพี่คิดว่าการปรับพอร์ตจากกลุ่มมาอยู่ที่กลุ่มดีเฟนซีฟเนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะที่สุดหรือไม่ก็เล่นหุ้นเก่งกำไรไปเลยนะฮะในหุ้นตัวที่เป็นตัวขนาดเล็กนะครับซึ่งเขาก็จะมีเลือกตัวนู้นตัวนั้นมาเล่นกันทุกวันนะครับวันนี้ก็เห็นมีตัวของซูเปอร์ขึ้นมาใช่ไหมค่ะเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะฮะซูเปอร์ขึ้นมาก็มาเมื่อเช้าก็ไปติดอันดับหนึ่งตอนนี้ก็อันดับสามเห็นไหมครับว่าตลาดมันไม่เคยตายนะครับค่ะมันก็จะเป็นอยู่แบบเนี้ยเซเว่นอัพก็ยังเทรดอยู่กรอบบนอยู่นะแต่ก็ต้องคือเราเลิกแล้วเราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็จะเป็นหุ้นเก่งกำไรนู่นนี่นั่นว่ามานะครับซึ่งชีวิตเราเลือกนะถ้าเราเลือกลงทุนนะก็น่าจะอยู่ในหุ้นของโรงไฟฟ้านะครับซึ่งเอาว่าติดได้สมมติว่าใครไม่รู้เรื่องมาซื้อตัวกราฟแถว39บาทซึ่งอาจจะติดใช่ไหมฮะอาจจะลงไป35บาทก็ไม่เป็นไรติดก็ช่างมันนะชีวิตก็ยังดีอยู่ดีนะครับหรือเหมือนกับว่าใครไปซื้อหุ้นเวียดนามไว้แล้วติดไม่เป็นไรฮะชีวิตดีสุดท้ายชีวิตก็จะดีนะครับแต่หุ้นเล็กก็ดูโลจิสติกเราก็มีแนะนำอยู่ตัวหนึ่งคือที่เป็นไอใช่ไหมค่ะสามไอติดไม่เป็นไรนะคะติดไม่เป็นไร12.80เช้าติดไม่เป็นไรติดไม่เป็นไรครับไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยพี่แนะนำเซเว่นอัพแล้วมันเป็นแบบนี้ที่เป็นไอมันคนละเรื่องครับเราแนะนำหุ้นทุกรูปแบบถูกไหมมีทั้งหุ้นทุกรูปแบบพื้นฐานลงทุนเพราะตลาดหุ้นเนี่ยเราถือว่าถ้าเขาปล่อยให้เทรดมาหลายเราถือว่าทุกอย่างมันถูกต้องหมดนะฮะแต่ในการพิจารณาเนี่ยความเสียหายมันไม่ได้เกิดนะจากคนแนะนำนะมันเกิดจากคนที่ฟังคำแนะนำแล้วไม่มีความรู้เนี่ยแล้วเข้าไปเล่นแล้วก็เกิดความเสียหายใช่ไหมแต่เราแนะนำชัดเจนวันนี้แนะนำรูปไฟฟ้าชัดเจนไหมฮะค่ะชัดเจนบอกไม่ให้ว่ามันจะขึ้นไปเลยเปล่าฮะไม่ได้บอกแต่ฟังดีๆก็คือว่าไอ้ตัวจะขึ้นจริงๆเนี่ยเป็นกราฟใช่ไหมแต่แถวนี้ก็บอกว่าคุณไม่ควรซื้อแล้วใช่ไหมถ้าฟังเป็นแบบนั้นใช่ไหมค่ะแต่เรามีอยู่แล้วเราก็ถือต่อไปเพราะเราถือมาเป็นปีแล้วมันไม่ขึ้นตอนนี้มันเริ่มขึ้นนะฮะแล้วการขึ้นของมันว่าถึงไซเคิลมันจะขึ้นได้แบบมากมายมหาศาลนะค่ะเพราะนั้นก็อย่าไปสนใจเซตที่เราพูดมาโดยตลอดอย่าไปทำนายเซตมากมายแล้วเอาคำทำนายของเซตน่ะมาเล่นหุ้นนะครับแต่คนเก็งกำไรเนี่ยเขาก็ต้องการนะอธิบายอย่างนี้ว่าถ้าเซตมันไม่ขึ้นไม่ลงแบบเนี้ยหุ้นเล็กๆมันก็วิ่งได้ดีนะค่ะมันจะวิ่งได้ดีนะครับส่วนหุ้นพื้นฐานเนี่ยคุณต้องเจาะให้ดีว่าตอนนี้มันเป็นหุ้นลงไฟฟ้านะครับมันไม่ใช่ CPF อ่ะพอเข้าใจไหมฮะค่ะมันไม่ใช่ตัวใหญ่แบบนั้นอ่ะมันไม่ใช่กลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีอ่ะพอเข้าใจไหมฮะมันต้องเป็นกลุ่มลงไฟฟ้านะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ภาพรวมๆเดี๋ยวพฤศจิกายนธันวาคมมกราถึงเมษายนหุ้นก็ขึ้นเองนะครับขึ้นเองมันก็จะขึ้นกระจายเองนะฮะอันนั้นเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าเซตจะลงไปถึงไหนแล้วถึงจะขึ้นกลับมาก็คงประมาณนี้ทองคำก็เป็นขาลงไปแล้วนะฮะคือเราต้องมีจุดของการวิเคราะห์ที่ชัดเจนนะครับว่าทองคำตัวเนี้ยเป็นขาลงไปแล้วในระยะยาวนะครับก็คือไซเคิลทองคำเนี่ยจะจบพร้อมกับไซเคิลน้ำมันนะฮะคือไม่รู้ขึ้นอะไรไม่รู้แหละนะฮะแต่ก็จะจบพร้อมน้ำมันเป็นแบบนี้ทุกรอบนะฮะทองคำขึ้นมารอบนี้เพราะราคาน้ำมันมันขึ้นแหละแล้วมันก็สวนดอลลาร์ขึ้นมาด้วยนะครับมันจบไปแล้วในการที่จะเป็นขาขึ้นนะครับมันจะขึ้นต่อไปมันก็ต้องมีปัจจัยอื่นแต่ในแง่ของเทคนิคแล้วทองคำก็คือเป็นขาลงนะฮะก็กรอบของการลงเนี่ยก็คือว่าจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบ 1,680 เนี่ยนะครับก็จาก 1,680 กับ 1,800 เนี่ยนานพอสมควรนะ
นานพอสมควรแต่ก็จะไม่ควรผ่านนะครับตรง1828ไปได้นะฮะอันนี้ไม่ถึงขาลงก็จะไม่วิ่งผ่านหัวสูงสุดที่ทำไว้ใกล้ๆในระยะเวลาเดือนนะครับถ้าตรงนี้ถ้าระยะเวลาเป็นเดือนนะครับก็ต้องบอกว่า1828นั่นแหละเป็นจุดที่ไม่ควรจะผ่านไปอ่ะนะฮะค่ะเป็นทองคำถามว่าใครช็อตได้เปรียบเราได้เปรียบไม่ฮะเป็นเทรดอ่ะไม่มีใครที่เปรียบเสียเปรียบอ่ะเพราะมันเป็นไซด์เวย์นะครับกรอบล่างวันนี้มันก็อยู่ที่ประมาณ1718นะครับถ้าไม่หลุดนะครับกรอบบนก็ดู1760คือตรงที่หลุดมาเนี่ยคือ1760นะครับแต่การหลุดในทางเฟรมใหญ่คือหลุด1790ลงมานะครับเพราะนั้น1760 1790ก็เป็นบริเวณที่อาจจะมีการรีบาวด์กลับไปได้ค่ะนะครับ1760แสดงว่าตอนนี้อยู่ใกล้ล่างมากกว่าคือ1718กับ1730อยู่ใกล้กรอบล่างนะครับแล้วก็กรอบบนเนี่ยเปิดโล่งมากกว่าในการที่จะเป็นการเล่นในกรอบไซด์เวย์นะครับภาพจะไม่เห็นในระยะเวลาสั้นๆอาจจะเป็นระยะเวลาเป็นรายสัปดาห์ 2-3 สัปดาห์นะฮะก็จะเห็นว่าแนวรับ1680เนี่ยเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งนะคือไม่ต้องไปจินตนาการแล้วมันจะหลุด1780ลงไปข้างล่างเลยอันนั้นอย่าจินตนาการแบบนั้นไม่ได้นะครับมันจะเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่นะลงมาแรงๆแล้วเนี่ยจนเข้าเขตโอเวอร์โซลแล้วเนี่ยมันต้องขึ้นก่อนนะครับแต่ว่าอัพไซด์ในการรีบาวก็เปิดกว้างอย่างที่บอกใช่ไหมคะ1760 1790ไอ้ราคาเราไม่รู้ฮะเราจะรู้เมื่อตอนที่อินดิเคเตอร์มันประกอบด้วยค่ะพอเข้าใจไหมครับแต่ได้โดยสื่อสารทั้งหมดก็คือว่าลงได้ง่ายกว่าขึ้นนะครับไม่ถึงว่าหลังจากรีบาร์ไปแล้วถึงจุดไหนเนี่ยไอ้การลงอาจจะเป็นเรื่องของธรรมชาติการขึ้นก็จะเป็นเรื่องของการฝืนขึ้นนะนี่ก็เรียกขาลงถูกไหมฮะค่ะนะครับแต่ทุกเนี้ยมันก็จะเป็นไซด์เวย์อยู่พอไซด์เวย์ปั๊บเนี่ยเราก็ต้องเล่นแบบเล่นเป็นตามกรอบเป็นรอบนะครับมันจะไม่รู้แล้วนะฮะว่าตรงไหนแต่ก็คือ1718เป็นแนวรับที่สำคัญแนวต้าน1760เป็นแนวต้านที่สำคัญนะผมบอกได้แค่นี้นะฮะอาจจะเป็น1760แล้วจบหรือ1790แล้วจบนะฮะมันอยู่เรื่องของเวลาไงฮะเวลาเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับอินดิเคเตอร์ที่เรียกว่าเทคนิคอลพอเข้าใจไหมครับค่ะมันไม่ใช่ราคาอย่างเดียวจะต้องไปนู่นนี่นั่นนะมันไม่ใช่ผักปลาฮะคนที่ซื้อผักเนี่ยเขาก็ซื้อตามราคาถูกไหมฮะแต่คนที่เล่นหุ้นหรือเล่นตราสารเนี่ยเขามีเทคนิคด้วยในการที่เข้าไปเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าไอ้การที่จะมาพูดเรื่องราคากันเนี่ยโดยที่ไม่ดูอะไรเนี่ยมันเป็นหมอดูไงที่พี่พูดตลอดถูกไหมครับว่ามันเป็นการทำนายไปนี่มันเป็นหมอดูถูกก็ดังไปถูกก็เฮไปนะฮะไม่ถูกก็จ่อยไปก็เงียบไปใช่ไหมฮะแต่มันเป็นการใช้วิชาเทคนิคเขาที่ผิดค่ะมันไม่ใช่มาทำนายมันบอกไม่ได้นะครับมันบอกไม่ได้อาจจะพี่ถามว่าบิตคอยน์ตรงนี้46,000จริงไหมแต่พี่ก็บอกว่าอย่าบอกว่าเมื่อไหร่ก็ถึงว่า46,000แล้วเป็นยังไงคนก็เริ่มมาเปลี่ยนใจแล้วว่ามันจะขึ้นถูกไหมค่ะสำคัญว่า30,000เนี่ยคุณลองมาหรือเปล่าคุณซื้อมาหรือเปล่าค่ะ30,000นะแล้วหรือผ่าน36,000ก็ได้ก็ลองเข้าไปอ่ะแล้วจริงไหมถูกไหมค่ะอ่ะ30,000ไม่ได้ลองโอ้ยตกรถไหนบอกจะลงก็มันไม่ลงมันขึ้นมาผ่าน36,000คุณก็ลองเข้าไปอ่ะตอนนี้อย่าหลุด40,000นะค่ะโอเคไหมบิตคอยน์อย่าหลุด40,000นะถ้าหลุด40,000ก็คือ46,000ก็จบค่ะนะครับถ้า46,000ยังไม่จบย่อลงมาไม่หลุด40,000เห็น50,000ใหม่นะก็ยังเป็นรีบาวด์อยู่นะค่ะแล้วมันจะขึ้นไปเลยไหมก็ไม่รู้ไงต้องดูอินดิเคเตอร์ประกอบกับราคามันต้องดู2อย่างประกอบกันมันดูอย่างเดียวไม่ได้ค่ะนะครับสำคัญก็คือว่าคุณเพิ่งคิดออกใช่ไหมว่าคุณจะซื้อบิตคอยน์เนี่ยค่ะถ้าคุณจะซื้อตรงนี้บอกเลยชีวิตคุณไม่มีอนาคตคุณไม่มีอนาคตฮะคุณไม่มีอนาคตเพราะว่ามันมาแล้วนะฮะมันเยอะนะ30,000กับ46,000เนี่ยค่ะมัน 15,000 16,000 เหรียญนะหรือว่าคุณลองถึง 36,000 มันก็หมื่นเหรียญนะค่ะหมื่นเหรียญเนี่ยมันเป็นเงิน 300,000 บาทนะตอน1เหรียญบิตคอยน์นะค่ะมันเยอะนะเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามัวแต่ไปพูดกันถึงเรื่องราคาเราต้องพูดถึงเรื่องแนวโน้มนะครับกับถ้าเราจะรู้ว่ามันจบไหมมันบอกเลยว่าบิตคอยน์แถวๆเนี้ยไม่น่าซื้อแล้วนะฮะ
เพราะมันเข้าเขตโอเวอร์บอทแล้วนึกออกไหมฮะค่ะส่วนมันจะไปทะลุทำนิวไฮไปกี่แสนไหมนั่นนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับจะหลุด 40,000 ฮะถ้ามันหลุด 40,000 ก็ไปต่อได้อีกครับพวกนี้มันไม่สามารถวิเคราะห์หาพื้นฐานได้นะครับแต่รู้ว่ามันยังอยู่ในช่วงของการขึ้นอยู่นะครับแต่ไม่ใช่มาซื้อวันนี้อันนี้พอเข้าใจนะครับว่ากลยุทธ์ก็เรื่องหนึ่งการวิเคราะห์ก็เรื่องหนึ่งโอกาสที่ผ่านไปแล้วก็เรื่องหนึ่งนะค่ะนะครับโอกาสที่ผ่านไปแล้วก็คือถ้าเราไม่ได้ซื้อบิตคอยน์มาก่อนตรงบริเวณที่มันแบบใช่หรือไม่ใช่เราจะไปช็อตด้วยนะนะครับตรงบริเวณที่อินดิเคเตอร์มันอยู่ต่ำมากเนี่ยคือมันเป็นเขตโอเวอร์โซนอ่ะเรายังจะไปช็อตเหมือนเราที่เราจะช็อตพยายามช็อตทองคำแถวๆนี้นะก็ต้องบอกเลยว่าอันตรายมากสำหรับการเทรดของคุณเนี่ยค่ะอันนี้สำคัญกว่านะครับเราก็จะมาถามว่า 46,000 ซื้อได้ไหมก็ต้องตอบเลยว่าไม่รู้แต่ไม่เหมาะสมครับค่ะไม่ใช่วันนั้นไม่น่าถามเลยก็ไม่ต้องถามครับอยากซื้อก็ซื้อไปเองครับเห็นไหมเนี่ยตอนนี้ 60,000 แล้วก็รู้งี้ไงมันทฤษฎีรู้งี้ค่ะทฤษฎีเราไม่ใช่ทฤษฎีรู้งี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับไม่ใช่ทฤษฎีรู้งี้เรารู้ว่าสิ่งที่เหมาะสมวันนี้คือคุณต้องปรับพอร์ตจากหุ้นน้ำมันมาอยู่โรงไฟฟ้าแต่ยังไม่ขึ้นเลยค่ะนะครับเพราะยังไม่ขึ้นเลยคุณก็เทรดได้นะฮะถ้าคุณจะแทงตัวเต็งม้าเต็งเลยก็คือกราฟฟิกใช่ไหมแต่คุณต้องแทงมาก่อนแล้วนะครับไม่ใช่บอกว่าแถวนี้ซื้อกราฟดีไหมระยะสั้นน่ะไม่ดีแต่ระยะยาวอ่ะราคาไหนก็ได้นึกออกไหมครับคุณสั้นหรือยาวคุณยังไม่รู้เพราะถ้ายาวจะไม่มาซื้อแถวนี้ต้องซื้อมาก่อนแล้วใช่ไหมไม่ใช่ซื้อตอนมันขึ้นหรือมันขึ้นมาแรกก็ต้องใส่เลยถูกไหมครับถ้าคุณไปเก่งอยู่ว่าเฮ้ยมันจะได้ครบไม่ครบนะสมมุติไทยคมเนี่ยคุณไปเก่งอยู่เฮ้ยมันจะได้หรือเปล่านู่นนี่นั่นมันไม่ใช่ไงตอนที่มันจะประมูลเนี่ยมันจะวิ่งสุดขีดเข้าใจไหมได้ไม่ได้นะมันก็ลงฮะก็สรุปว่าตอนนี้ที่แนะนำก็คือโรงไฟฟ้านะครับไม่ว่าตัวหลักๆเลยก็ GPS 4 Gulf นะฮะเงินมีแล้วฮะ 48,000 ล้านเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ที่จะมาซื้อหุ้นแล้วเมื่อวานชัดเจนไม่มีบล็อกเทรดเลยนะเมื่อวานสถาบันล้วนๆนะสถาบันเป็นคนขายสรุปว่าสถาบันเนี่ยเป็นคนขายอินทัสให้กับกราฟฮะแสดงว่าสถาบันเนี่ยมีตังค์ฮะนะครับเขาเนี่ยเขาจะลากไปไหนเนี่ยนะถ้าเขาจะลากเสร็จไปเขาต้องลากหุ้นใหญ่ใช่ไหมกูก็ไปเงี้ยเงี้ยดูแล้วกันว่าไอ้พอร์ตเนี่ยส่วนใหญ่ที่เป็นกองทุนหรือว่าเป็นโบกของธนาคารเนี่ยเขาไปแนวไหนอะเขาไปแนวไหนอ่ะก็แนวนั้นนะครับเพราะมันพอร์ตมันอยู่ในกลุ่มพวกนี้แหละพวกโบรกเกอร์ธนาคารนี่แหละหุ้นอินทัชใช่ไหมซื้อกันมาไม่รู้กี่ปีกี่ชาติคนที่เป็นที่ปรึกษาการเงินของอินทัชตอนเทียก็ SCB ตัวหลักเลยนะที่เล่นหุ้นนะฮะโรงไฟฟ้าก็คือกองทุนบัวหลวงเป็นกองที่มีกลุ่มของโรงไฟฟ้ามากสุดนะกองบัวหลวงก็ตามฮะพวกนี้มีตังค์แล้วฮะคนป่ามีตังค์แล้วครับเหมือนคนป่ามีปืนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งช็อตตรงนี้ GFED นะครับใจเย็นๆนะครับเงินมาหุ้นขึ้นได้เองนะครับไม่ต้องหายเหตุผลนะประมาณนี้นะพี่ธิพลคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายเจอกันกับพี่ธิพลที่ Teen and Well นะคะใครที่ยังไม่เคยเข้าไปชมฝากด้วยนะคะหมวยปักหมุดเอาไว้แล้วนะคะพี่ธิพลมาเกือบทุกวันเลยนะคะจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์นะคะแล้วก็มีคุณปิงด้วยนะคะก็เดี๋ยวช่วงบ่ายเจอกันบ่าย2ก่อนตลาดเปิดพี่ธิพลจะมากำหนดกลยุทธ์ให้นะคะสำหรับช่วงเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะสายแรกนะคะท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์เอร่าคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะก็อย่าลืมนะคะช่วงบ่ายมีที่ TNN Well ด้วยใครที่ไม่เคยเข้าไปกด follow เลยนะคะปักหมุดเอาไว้ให้แล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่ออีก1สายนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะกลยุทธ์นะคะตัวของ Chiefex นะคะรวมไปถึงมุมมองของตลาดหุ้นในต่างประเทศด้วยนะคะปรับยังไงดีนะคะเดี๋ยวเราไปอีกหนึ่งสายนะคะอย่าเพิ่งจากกันไปไหนนะคะต่อจากสายพี่นิพนธ์จะมีสายของคุณปิงประกิตอีกสายหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปติดตามพร้อมๆกันในสายที่สองค่ะ
ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW28 เอาละค่ะพูดคุยกันกับคุณปิงประกิตสิริวัฒนเกตนะคะคุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะมาที่ตลาดบ้านเราเลยนะคะเมื่อวานบวกแรงวันนี้ก็บวกต่ออีกนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าอัพไซด์จำกัดหรือเปล่ามุมมองตลาดยังไงคะน่าจะเป็นไซด์เวย์ที่เมื่อกี้กันแล้วไซด์เวย์ก็แนวต้านอาจจะอยู่ที่1565นะครับสำหรับกรอบไซด์เวย์นี้นะครับระยะสั้นนะครับการเล่นหน้าคอนิดเดียวนะครับนิดเดียวก็ลองฟิวเจอร์ในส่วนของเดฟฟิตี้มีพื้นที่ทำกำไรได้ในระยะสั้นนะครับแต่ก็อย่างที่บอก565แล้วก็ทยอยเทคโปรฟิตไปนะครับส่วนต่างประเทศเองผมเราไปนั่งคอดีๆมาโดยตลอดเนี่ยคิดว่าตลาดหุ้นสหรัฐกำลังจะมีโอกาสเจอความผันผวนระยะสั้นแต่ว่ามันไม่ได้หมายความผันผวนแล้วจะลงเลยนะครับมันจะเป็นผันผวนเพื่ออาจจะทำนิวไฮขึ้นใหม่ก็ได้ในช่วงความผันผวนจะมีการดรอปลงเนี่ยเราก็เปลี่ยนจากหน้าคอไปหน้าหุ้นในระยะสั้นก่อนนะครับสักประมาณ2-3วันนี้นะครับพอมีการย่อตัวลงมามีกำไรก็รีบเช็คปิดทำกำไรแล้วเราค่อยมาหาจังหวะกันในการตั้งคอกันใหม่ตอนนี้ปิดหน้าคอเปิดหน้าพุทก่อน SPX MDX DJI นะครับส่วนภาพของเมืองไทยเนี่ยเน้นไปที่คอ sensitivity ลงไปถึงลอง sensitivity นะครับสาเหตุประการสำคัญที่ทำให้หุ้นไทยช่วงนี้ฟื้นมองว่าตัวเลขหลายๆอย่างมันเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วตลาดเองมันมีดาวไซด์จำกัดที่เราคุยกันไปแล้วตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเออดิ้งยูแกร์อะไรทุกอย่างมันเชื่อว่าลงก็ลงได้ดีเยอะนะครับแล้วพอบรรยากาศมันเริ่มดีขึ้นเนี่ยมันก็เลยพร้อมซื้อได้นะครับแต่อัพไซด์ดีน้อยก็อยากให้เปิดเป็นหน้าคอมันลองไปก่อนนะครับค่ะอัพไซด์มีน้อยแบบนี้โฟกัสหุ้นกลุ่มไหนดีคะเป็นกลุ่มก็ได้นะคะผมตอนนี้ผมชอบกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากน้ำมันขาลงน้ำมันเริ่มลงไงนะครับก็มองแท็กโก้ในหน้าเก่งกับไปบ้านนะครับค่ะผู้กลุ่มมองได้ประโยชน์จากน้ำมันห้า NCSนะฮะNSL เพราะว่า NSL ไม่ได้ประโยชน์เยอะเท่าไหร่ค่ะEXO Mega แล้วรวมไปถึงพวกดัชนีค่าระวังเรือที่ยานขึ้นไปมองก็มอง RCLค่ะได้ค่ะนะคะก็สำหรับมุมมองทองคำสั้นๆนิดนึงได้ไหมคะคุณปิงคะแล้วก็บิตคอยด้วยนะคะเสี่ยงมากขึ้นต้องระวังนะครับค่ะเรื่องนี้เสี่ยงมากขึ้นเพราะว่าตลาดแรงงานสหรัฐตอนนี้มันแข็งแกร่งมากในช่วงระยะสั้นเดียวที่ตลาดจะแข็งค่านะครับก็ช่วงนี้ทองผมว่าจะขึ้นเลยนะครับความเสี่ยงมากนะครับส่วนบิตคอยน่าจะมีโอกาสขยับขึ้นต่อนะครับที่ทางหมอโฟเริ่มไหลการเข้ามาเปลี่ยนอะไรกันในบิตคอยว่าการจัดไปได้ถึงประมาณ50,000ครับค่ะได้ค่ะต้องกราบขอบคุณคุณปิงมากๆเลยนะคะสำหรับในช่วงวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณปิงประกิตสิริวัฒนเกตนะคะก็กลยุทธ์นะคะสำหรับตัวของต่างประเทศจริงๆแนะนำให้ใช้กลยุทธ์นะคะของการ call XPX มาพักใหญ่แล้วนะคะแต่ว่าการขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นจุดที่ต้อง take profit แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในวัน2วันนี้ย้ำว่าวัน2วันนี้กลยุทธ์นะคะจากลอง call XPX เนี่ยเราจะมาเป็น XPX put นะคะของค่ายแม่28 Macquarie ก็มีนะคะสำหรับการเล่นลงของ S&P 500 Index นะคะก็จะมีตัวของ XPX 28P2109A ตัวนี้จะมีค่า Gearing อยู่ที่ 20.1 Sensitivity 0.2 ย้ำว่าพุทธ1-2 วันเท่านั้นนะคะส่วนบ้านเรายังคงมีอัพไซส์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเล่นขึ้นค่ะนะคะทั้ง Set 50รวมไปถึงตัว DW นะคะที่ลิงก์กับดัชนี Set 50ด้วยค่ะก็จะมีตัวของ DW 28นะคะ S50 28C 2109E ยังคงถือคอได้อยู่นะคะค่า Gearing 17.4Sensitivity 0.95 นะคะใครเทรด DW อยู่แล้วนะคะให้เลือกหมายเลข28 Macquarie ค่ะใครยังไม่เคยเทรดนะคะท่านสามารถทำความรู้จักเพิ่มเติมได้สแกน QR Code มุมจอนี้เลยนะคะหรือ Search at Thai DW ค่ะนะคะจะมีบทวิเคราะห์นะคะกิจกรรมดีๆเสริมให้ท่านถึงทางไลน์เลยนะคะอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกับ Macquarie DW 28กันเยอะๆนะคะอีกหนึ่งช่องทางที่จะติดตามได้คือทางด้านของเว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดยMacquarie DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com ขอบคุณทุกการติดตามนะคะบ่าย2อย่าลืมไปเจอกันที่ Chain and Wealth นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนสวัสดีค่ะ